พุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงผ่านโครงการพัฒนาชาวไทยภูเขาบัดนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะนำต้นแบบการพัฒนาทางเลือกนี้เผยแพร่ให้ประจักษ์ต่อสายตาประชาคมโลกจึงได้เริ่มกระบวนการผลักดันให้แนวคิดด้านการพัฒนาทางเลือกที่เป็นศาสตร์พระราชาผ่านกระบวนการขององค์การสหประชาชาติคือคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นกลไกสูงสุดด้านการกำหนดนโยบายควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศและประเทศไทยเป็นหนึ่งใน53ประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการยาเสพติดดังกล่าวสำนักงานปปส.ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศมูลนิธิโครงการหลวงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและ UNODC กำหนดจัดการประชุม ICAT 2ระหว่างวันที่19ถึง24พฤศจิกายน2558ณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครโดยเป็นการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเลือกในไทยและการศึกษาดูงานณบ้านหยองคาเมียนมาซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงรับเป็นองค์ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม ICAT 2โดยตลอดระยะเวลาจัดงานระหว่างวันที่19ถึง24พฤศจิกายน2558จะทรงเข้าร่วมการศึกษาดูงานและการประชุมระดับสูงรวมถึงจะประธานพระดำรัสเปิดการประชุมระดับสูงในวันที่23พฤศจิกายน2558ณโรงแรมโรยัลออคิดเชอราตันกรุงเทพมหานครโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมจาก44ประเทศ16องค์กรระหว่างประเทศรวม195คนในนามของรัฐบาลไทย